สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เดือดดาดแฟนบอลเดือดทัวลงถล่มเพจเมลเบิร์นหลังแข้ง BG 2รายโดนบูลลี่ความสูงไปว่าสหรัฐอยู่เย็นทำไมพฤติกรรมไม่เหมาะสมแฟนบอลไทยถล่มเพจเมลเบิร์นซิตี้ FC หลังนักเตะกองหลังอย่างรอสตินกริฟฟินส์ไปบูลลี่เรื่องความสูงช่วงท้ายเกมของเจ้ายิมวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญและเจ้าตังสหรัฐอยู่เย็น2นักเตะ BG ปทุมโดยเรียกร้องให้ต้นสกัดของนักเตะรายดังกล่าวและ AFC ออกมาลงโทษพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับกวนหลงฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2022รอบแบ่งกลุ่มสาย G นัดที่5กลุ่ม G ที่สนามปทุมธานีสเตเดียมเมื่อวันพุธที่27เมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่าเมลเบิร์นซิตี้เสมอกับ BG ปทุมยูไนเต็ด0-0โดย BG ปทุมนะครับมี11แต้มจาก5นัดส่วนเมลเบิร์นซิตี้มี9แต้มจาก5นัดยังต้องลุ้นเกมสุดท้ายว่าจะได้เข้ารอบหรือไม่หลังจากจบเกมนะครับก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นในทันทีเมื่อรอสตินกิฟฟินปรากฏหลังของทีมเมลเบิร์นซิตี้เจ้าของส่วนสูง187เซนติเมตรไปแสดงท่าทีเหยียดถึงความสูงของนักเตะไทยในช่วงท้ายเกมที่เป็นคู่กรณีอย่างเจ้ายินวรนิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญแล้วเจ้าตังสหรัฐอยู่เย็นซึ่งทั้งคู่มีความสูงเพียงแค่169และ168เซนติเมตรตามลำดับทำให้แฟนบอลของเดอะรับบิทบีจีปทุมต้นสกัดของทั้งคู่และแฟนบอลไทยเป็นจำนวนมากเข้าไปคอมเมนต์ในเพจหลักของสโมสรเมลเบิร์นซิตี้ถึงการกระทำดังกล่าวที่ไม่เหมาะสมและความไม่เป็นมืออาชีพของนักเตะรายดังกล่าวและมีการกดดันให้ทางสโมสรและ AFC ออกมาลงโทษถึงการกระทำดังกล่าวของนักเตะรายนี้ทั้งนี้กรณีดังกล่าวต้นสกัดของรอสตินกัฟฟินยังไม่มีการแถลงการออกมาแต่อย่างไรเนื่องจากในเรื่องดังกล่าวเพิ่งจบลงไปนะครับในการแข่งขันโดยสำหรับโปรแกรมนัดสุดท้ายของ BG ปทุมยูไนเต็ดจะแข่งขันในวันเสาร์ที่30เมษายนที่ปทุมธานีสเตเดียมคู่แรกนะครับ 18.00 นาฬิกาโดย BG ปทุมจะพบกับชุนนำดราก้อนจากเกาหลีใต้ส่วนคู่ที่2แข่งกัน 3 ทุ่มยูไนเต็ดซิตี้จากฟิลิปปินส์พบกับเมลเบิร์นซิตี้จากออสเตรียนะครับโดยแอดมินก็มีคอมเมนต์นะครับมาฝากกันดังนี้ฉันอยากจะแสดงความเคารพต่อผู้เล่น MBC ทุกคนสำหรับเกมที่ดียกเว้นชายคนนี้ฉันหวังว่าคุณเมลเบิร์นซิตี้ FC จะดำเนินการสำหรับพฤติกรรมแย่ๆของผู้ชายคนนี้และขอโทษสำหรับภาษาอังกฤษที่ไม่ดีของฉันคอมเมนต์ต่อมาพวกคุณสูงกว่าผู้เล่น BG ก็ถูกแล้วแต่พฤติกรรมและอันดับของคุณอยู่ใต้ตีน BGรอสตินกาฟินชายในวัย34ปีปราศจากวุฒิภาวะและความเคารพคอมเมนต์ต่อมาออสเตรเลียเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ทำไมคนของคุณถึงทำตัวเหมือนไม่เจริญผมคิดว่าคุณเห็นสิ่งนี้สำหรับผู้เล่นหมายเลข5เท่านั้นไม่เกี่ยวกับชาวออสเตรเลียนะและคอมเมนต์สุดท้ายฟุตบอลเขาไม่ได้วัดที่รูปร่างเว้ยแต่เขาวัดที่ตารางคะแนนนี่ก็คือคอมเมนต์ชาวไทยนะครับที่เขียนไปเป็นภาษาไทยใส่เพจเมลเบิร์นซิตี้นะครับส่วนแอดมินก็มีจังหวะนี้ให้ได้ดูกันนะครับไปชมกันเลยความรู้สึกแฟนบอลญี่ปุ่นและอาเซียนหลังเห็นคาวาซากิฟอนโตเรสไม่ส่งชนะทิพย์สงกรานต์ลงเล่นเป็นตัวจริงและกลับพ่ายแพ้ต่ออุนซานฮุนไดคอมเมนต์ที่1โอนิกิคิดอะไรอยู่ถึงไม่ใส่ชื่อของชนะทิพย์คอมเมนต์ต่อไปร้องให้พวกคุณคอมบอลพวกเราเก็บ3แต้มอุนซานฮุนไดคอมเมนต์ต่อมายองโฮดารุทักซิมต้องเอาชนะกวางโจและอุนซานฮุนไดคอมเมนต์ต่อไปไม่มีชนะทิพย์ก็ไม่ชนะขอให้โชคดีแมตช์ต่อไปนะคาวาซากิคอมเมนต์ต่อมาชนะทิพย์พาทีมเอาชนะยาโฮดารุทักซิมถึง 5-0 แต่ไม่ได้เป็น11ตัวจริงในแมตช์สำคัญอย่างนี้มองไปที่แมตช์ที่6ควรจะแก้ไขนะคอมเมนต์ต่อมาไม่มีชนะทิพย์ไม่ชนะเลยคอมเมนต์ต่อไปยาโฮจะเอาชนะใน2แมตช์ที่เหลือคอมเมนต์ต่อมา
ทีมใหญ่อย่างคาวาซากิฟอนโดเร่พวกเขาพบกับ3ทีมแพ้เสมอและชนะคอมเมนต์ต่อไปผิดหวังในโยโฮดารุทักซิมน่าจะเอา1แต้มจากคาวาซากิในวันนั้นวันนี้ทุกทีมก็รับต้องไปลุ้นในนัดสุดท้ายคอมเมนต์ต่อไปฉันหวังว่าคาวาซากิจะเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้นะน่าเสียดายไม่ส่งชนะทิพย์ลงคอมเมนต์ต่อไปขอบคุณอุนซานฮุนไดจากยาฮูดารุทัซิมแฟนจากยาฮูดารุทัซิมจะชนะกลุ่มนี้ง่ายสำหรับยาฮูดารุทัซิมจะเอาชนะใน2แมตช์สุดท้ายให้ได้คอมเมนต์ต่อไปคาวาซากิมั่นใจเกินไปทำไมไม่ให้ชนะทิพย์ลงเล่นโอกาสจะชนะมีมากกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาอุนซาน 3-2 คาวาซากิ 5-0 ยาฮูดารุทัซิม 2-1 อุนซานคอมเมนต์ต่อมายาฮูดารุทัซิมแข็งแกร่งกว่าคาวาซากิอีกคอมเมนต์ต่อไปไหนบอกว่าจะเป็นแชมป์ ACL ไงล่ะคอมเมนต์ต่อมาชนะทิพย์สำรองรอเจอกวางโจ FC คอมเมนต์ต่อไปจะอยากเห็นชนะในเกมนี้คอมเมนต์ต่อมาแบบนี้แสดงจากภาพออกมาได้อย่างไรเมื่อไม่มีชนะทิพย์ในทีมและคอมเมนต์สุดท้ายเคลีกนี่คือลีกสูงสุดของเอเชียกระหึ่มเอเชียดวลทีมแชมป์ออสเตรเลียบีจีปทุมนะครับโอกาสยิงเกือบ20ครั้งเลยนะฮะสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยของเราลงสนามพบกับเมลเบิร์นซิตี้ทีมแกร่งดีกีแชมป์ออสเตรเลียในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2022รอบเป็นกลุ่มนัดที่5แมตช์นี้มีความสำคัญในเกมตัดสินการเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ของกลุ่ม G ได้เลยสถิติในเกมนี้ BG United ทีมสโมสรจากไทยเหนือกว่าอย่างชัดเจนมีการลุ้นจบสกอร์สูงถึง18ครั้งส่วนทีมแชมป์ออสเตรเลียมีการลุ้นจบสกอร์เพียงแค่6ครั้งเท่านั้นนะครับโดย BG ปทุมมีอัตราครอบครองบอลถึง 54% ส่วนทีมจากออสเตรเลียมีโอกาสครองบอล 46% แต่น่าเสียดายที่ทั้งคู่ไม่สามารถทำอะไรกันได้จบเกมเสมอกันไป0-0โดยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไป BG ปทุมมีคิวพบกับชุนนำดากอนทีมแชมป์บอลถ้วยเกาหลีใต้ในวันที่30เมษายนนะครับก็เรียกได้ว่าเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา BG ปทุมเหนือกว่านะครับเล่นดีกว่าเลยนะฮะเหลือแค่จังหวะสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับก็น่าเสียดายจริงๆแล้วก็มีเหตุการณ์ดราม่า กันเกิดขึ้นนั่นก็คือนักเตะของทีมเมลเบิร์นซิตี้นะครับก็ไปดูถูกนะครับสารัตน์อยู่เย็นแล้วก็วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญ นะครับบอกว่าตัวเตี้ยนะฮะโอ้โหนี่คือสุดข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่28เมษายนนะครับ